ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะจิ๊บกุลธิดาสุดปลื้มแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานแล้วขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงด้วยค่ะสำหรับสาวจิ๊บกุลธิดาอักษรนันนักแสดงวัยรุ่นที่เคยโด่งดังจากละครเรื่องกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้เพราะล่าสุดจะมีข่าวดีเมื่อแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานเมื่อวานนี้17พฤศจิกายน2563ท่ามกลางเพื่อนๆร่วมแสดงความยินดีเพียบโดยสาวปุ้ยฝ้าย AF ได้โพสต์ภาพบรรยากาศแห่งความสุขลงใน Instagram พร้อมระบุว่ายินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอีกครั้งนะจ๊ะรักขณะเดียวกันดีเจดาวณัฐพศรก็ได้โพสต์ภาพร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนว่า Congratulations ขายออกแล้ว1แสงโค้งไปเลยขอให้พี่ๆมีความสุขตลอดไปรักนะทางทีมงาน tini.com ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ